พี่ปวส.2กับน้องปวช.1ห่างกัน5ปีเปียบีมแต้มนะฮะห่างกัน5ปีไอ้ปิ่นฟ้ามิ้นเฟลี่ทีนี้นี่แม่มาเห็นว่าพี่ปวส.2นี่ที่จะจบไปแล้วนี่เขากริยามารยาทดีไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่ดีนะแต่ตรงไหนที่มันดีของพี่นี่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง5ปีที่อยู่กับแม่เนี่ย3คนนี้เนี่ยไม่ว่าพี่เปียพี่แต้มพี่บีมเนี่ยลูกเขาไม่กากันเขาไม่หยาบคายเขาไม่มึงมาพาวุยเห็นไหมผู้หญิงจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วทีนี้เขารู้จักคำว่าขอบคุณรู้จักคำว่าไหว้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นฟ้ามิ้นเฟลี่ต้องติดตัวของผู้หญิงทุกคนเลยคือสิ่งเหล่านี้อ่อนน้อมถ่อมตนสามารถที่จะชนะใจทุกคนได้พี่อยู่มา5ปีกิริยามารยาทสุดยอดแม่ไม่เคยด่าแม้แต่คำเดียวไม่เคยว่าแม้แต่คำเดียวเพราะว่าเขาไม่กากันไม่หยาบคายไม่มึงมาพาโวยขอบคุณไหว้ผ่านผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนน้องปีหนึ่งห่างพี่4ปี5ปีรู้ไหมลูกว่าตรงไหนดีควรจะเอาเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงไทยกิริยามารยาทนี่จะต้องมาที่หนึ่งนะคะลูกสาวแม่จะต้องดีทุกคนถ้าคำขอบคุณติดปากอยู่ตลอดเวลาและกตัญญูรู้คุณติดอยู่ในใจตลอดเวลาคนนั้นนี่จะเป็นคนดีอยู่ตลอดชีวิตการเป็นคนดีเนี่ยหมายถึงว่าเครื่องหมายของคนดีมันจะทำให้อยู่ในสังคมใดก็มีแต่คนรักไม่มีคนเอาเปรียบเราจำคำของแม่ไว้ว่าเป็นผู้หญิงอย่ากากันอย่ามึงมาพาโวยอย่าหยาบคายกิริยามารยาทจะต้องดีไหว้งามยิ้มสวยไหว้งามคำขอบคุณขอโทษสวัสดีให้ติดปากอยู่ตลอดเวลาและสิ่งหนึ่งก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอาวุธที่พิชิตใจของคนมานักต่อนักเอาแบบอย่างที่ดีของพี่นะคะลูกนะคะแล้วก็พี่แม้ว่าจะจบไปแล้วเรียนที่นี่5ปีก็นำความดีนี้ไปใช้ตลอดชีวิตให้เป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปขอบคุณแม่งามๆสิดีมาก